นั่งหย่อนเข่านิดนึงงอเข่านิดนึงนะครับแล้วก็ใช้มือนะครับมือนะค่อยๆกดเข้าไปหาจุดเกาะกล้ามเนื้อนะครับกดเข้าไปคึงเข้าไปเข้าไปข้างหลังเลยแล้วก็ดันออกไปหน้าหัวเข่าในลักษณะนี้เบาๆแบบนี้นะครับแต่ต้องระวังตรงนี้เส้นประสาทจะเยอะต้องระวังนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆคลึงไปนะมันก็จะค่อยๆคลายออกมานะครับคลายออกมาให้งอเข่าลงมานิดนึงแล้วกดเข้าไปตรงๆแบบนี้ใต้รอยพับเข่าเห็นไหมฮะใต้รอยพับเข่าตรงนี้เราก็กดไปมีไหมมามีคนเป็นอยู่เนาะโอเคอ่ะแบบนี้นะครับมันก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับยิ่งเป็นเยอะยิ่งใช้เวลานานเนาะไล่ขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วตัวกล้ามเนื้อเขาจะอยู่ข้างบนแล้วก็พับไล่ขึ้นประมาณนี้พยายามผ่อนคลายกล้ามเนื้อเนาะอย่าไปแบบเกร็งมากนะครับอย่าไปเกร็งมากนะมันจะตึงนะครับนี่ไล่มาหลังตรงหลังข้อพับเนี่ยจะเป็นจุดเกาะพาดขึ้นมานะครับพาดขึ้นมาที่บริเวณข้างนอกทางด้านบนแค่นั้นนะครับทีนี้ใช้เป็นลูกเทนนิสหรือว่ามาสาดบอลกดลงไปแทนอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่เตียงเนี่ยมันยุบเราอาจจะใช้พื้นเลยก็ได้มันจะแข็งกว่าแต่ถ้าเตียงมันยุบมันก็อาจจะกดไม่ถึงแรงมันจะกดไม่ได้กดไม่ลึกนะครับดังนั้นใช้พวกแบบมาสาดบอลแล้วก็เป็นเตียงเป็นพื้นแข็งก็คลึงนะครับคลึงอย่างนี้ขึ้นลงประมาณนี้ให้เห็นภาพนะครับขึ้นลงเนาะแล้วก็อาจจะไม่มีแรงใช่ไหมก็ใช้เข่าอีกข้างกดไปที่หน้าขาแบบนี้ก็ได้นะแบบนี้ก็จะโดนนะครับหาจุดกดต้องระวังนิดนึงนะถ้ามันตึงมากก็อย่าไปคึงแรงนะครับแบบนี้นี่การหมุนขาเกรงเข่ากดเข่าลงอย่างนี้ก็โดนแล้วนะครับแล้วก็เอียงซ้ายขวาสำหรับคนที่แบบชอบนวดเขาหรือว่านวดเอามันจะโดนกว่านะครับแบบนี้ก็จะนวดอยู่ประมาณสัก2 นาทีถึง5 นาทีนะครับ